เป็นข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์ระดับประเทศเมื่อพระลินสุจิโตกับพระบัวไลเอกจิตโตสองพระจากฝั่งสปป.ลาวถูกเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธทำหนังสือขับออกพ้นพื้นที่เขตปกครองโดยการกระทำของพระลินและพระบัวไลไม่สำรวมระวังต่อพระธรรมวินัยมีพฤติกรรมมอมเมาประชาชนด้วยอวิชชาและพระลินก็โต้กลับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าก่อนบอกจะย้ายไปมหานิกายพระลินเป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาคลิปนี้จะเล่าให้ฟังคร่าวๆเป็นยันหลวงพ่อมหารวยซึ่งพระอาจารย์ก็จะเขียนใส่กระจกแต่พระอาจารย์ก็บอกโยมๆตลอดว่าพระอาจารย์นี่ไม่มีเครื่องรางของขลังไม่ได้เรียนกระทงคาถาวิชาอาคมอะไรมาสักอย่างอ้าวโยมเริ่มซักจะไม่แน่ใจเอาถ้าไม่เรียนมันจะขังอะขังก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละโยมอัตติอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนพระเรนสุจิโตปัจจุบันอายุ25ปีเป็นชาวหลักซาวแขวงบริคำไสสปป.ลาวบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ12ปีล่าสุดได้เดินธุดงค์จากสปป.ลาวมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดอนเทือนได้1พรรษาเท่านั้นโดยมาพร้อมพระบัวไลเอกจิตโตซึ่งเป็นพระน้องชายพระรินมีช่องเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองชอบอัดคลิปเล่าเรื่องให้ข้อคิดด้านธรรมะโดนใจหลายๆคนสร้างรูปปั้นสักการะต่างๆในวัดจนมีลูกศิษย์ลูกหาติดตามและศรัทธาในตัวจำนวนมากพระรินเริ่มเป็นข่าวตามหน้าสื่อด้วยการช่วยคนพิการปลดหนี้ต่อด้วยเดินธุดงค์ยามค่ำคืนบนถนนสายเอเชียอำเภอพหุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นมีสาวประเภท2พูดจาแทะโลมชวนไปหลับนอนที่วัดเคยเกิดรอยแปลกประหลาดและพระลินกล่าวอ้างว่าเป็นรอยพญานาคซึ่งอาจจะมาร่วมอนุโมทนาบุญในการสวดมนต์ล่าสุดพระลินก็อ้างว่านั่งสมาธิแล้วมีของต่ำอยู่ในถ้ำน้ำตกที่สร้างขึ้นโดยอ้างว่าเจ้าที่บอกให้ทุบเมื่อทุบปูนออกก็ปรากฏว่ามีเศษผ้าจริงทั้งผ้าที่ใช้แล้วและผ้าจากขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจนบางคนบอกว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์และพระลินก็ออกมาตอบโต้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คอนเทนต์แต่เป็นเรื่องจริงแต่แล้วเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีก็มีหนังสือคำสั่งให้พระลินสุจิตโตและพระบัวไลพ้นจากเขตปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีโดยอ้างว่ามีพฤติกรรมมอมเมาประชาชนด้วยอวิชชามีการเขียนเลขยันตามร่างกายซึ่งเป็นการสร้างความหลงผิดต่อหลักพระพุทธศาสนาจนพระลินและพระบัวไลต้องออกจากวัดและกลับไปยังสปป.ลาวในวันถัดมาพระลินก็อัดคลิปโพสต์ลงเฟซบุ๊กตอบโต้ว่าเรื่องราวหนังสือนั้นเป็นเรื่องเก่าเคยไปกราบเรียนท่านเรียบร้อยแล้วตามที่ท่านกล่าวเตือนมาก่อนหน้าและบอกว่าจะเปลี่ยนสังกัดไปอยู่มหานิกายพร้อมได้กล่าวขอโทษพระสายธรรมยุทธทุกท่านพระอาจารย์ก็ไม่หวั่นไม่ไหวเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้โดนเจ้าอาวาสไม่ได้โดนชาวบ้านแต่ถ้าเจ้าอาวาสไล่หรือว่าชาวบ้านมาไล่นี่อันนี้เนี่ยขอยอมรับขอยอมรับ100% เพราะว่าอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสเราสามัคคีกันพาโยมโยมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่แต่ถ้าพระที่อื่นตำหนิติว่าไม่ชอบตามเขาก็ช่างของเขาแต่พระอาจารย์ก็ไปอยู่ต้นสังกัดมหานิกายแล้วทีนี้นะทั้งนี้ต้องติดตามต่อไปว่าพระลินจะเป็นอย่างไรเรื่องจะจบแบบไหนหลังสำนักงานพระพุทธศาสนาสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองความเป็นพระและห้ามวัดใดก็ตามในประเทศไทยให้การรับรองพระสงฆ์2รูปเข้าพำนักวันที่27ตุลาคมนี้พระลินและพระบัวไลจะเดินทางมาร่วมงานทอดกฐินที่วัดป่าดอนเทือนหรือไม่